รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเผยเพื่อนบ้านรับปากไม่ยอมให้อิสราเอลใช้ดินแดนเป็นทางผ่านโจมตีและกำลังจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของฐานทัพอเมริกันทั้งบนดินและบนฟ้านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแถลงที่คูเวตซิตี้เมืองหลวงคูเวตวันนี้22ตุลาคมว่าบรรดาเพื่อนบ้านให้ความมั่นใจแก่อิหร่านว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนหรือน่านฟ้าเพื่อการโจมตีอิหร่านและทุกประเทศที่ได้ไปเยือนต่างคัดค้านการโจมตีอิหร่านและสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ก่อนไปเยือนคูเวตอารักชีเดินสายเยือนตะวันออกกลางหลายประเทศรวมถึงบาเรนซาอุดิอาระเบียกาตาร์โอมานอิรักอียิปต์และตุรกีในขณะที่อิสราเอลกำลังเตรียมตอบโต้อิหร่านฐานรัวยิงขีปนาวุธโจมตีเมื่อวันที่1ตุลาคมระหว่างแถลงข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกด้วยว่ากองทัพอิหร่านกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของฐานทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิดรู้ทุกความเคลื่อนไหวและทุกเที่ยวบินของกองทัพสหรัฐทั่วภูมิภาคและได้แชร์ข้อมูลที่ตั้งฐานทหารของสหรัฐให้แก่เพื่อนบ้านระหว่างไปเยือนทั้งนี้สหรัฐอเมริกามีทรัพยากรทางทหารประจำอยู่ทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะในบาเรนคูเวตกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านย้ำเตือนอีกครั้งว่าการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์คืออาชญากรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแม้แต่การข่มขู่ว่าจะโจมตีก็เป็นอาชญากรรมและว่าเพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านย่อมมีเครื่องไม้เครื่องมือและวิธีการของตัวเองในการตอบโต้หากอิสราเอลโจมตีอิหร่านไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอิหร่านจะตอบโต้ในรูปแบบเดียวกันด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าระบบป้องกันทางอากาศทาสอยู่ในอิสราเอลเรียบร้อยแล้วออสตินปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าระบบป้องกันทางอากาศสุดล้ำพร้อมปฏิบัติงานได้แล้วหรือไม่แต่บอกว่าทหารสหรัฐมีความสามารถติดตั้งและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วส่วนการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลจะออกมาในรูปแบบใดยังยากที่จะคาดการเพราะสุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินใจของอิสราเอลสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่และทำต่อไปคือลดความตึงเครียดในภูมิภาค